เพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะว่าอากาศที่ห่อหุ้มโลกนั้นก็จะมีฝุ่นละอองต่างๆมากขึ้นนะคะมีไอน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะกั้นความร้อนไว้ไม่ให้ออกจากบรรยากาศผิวโลกก็จึงทำให้โลกเราเป็นไงร้อนมากขึ้นนั่นเองนะคะเนื่องจากอะไรนักเรียนเนื่องจากการเพิ่มก๊าซตัวร้ายตัวหนึ่งก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็คือการเพิ่มอุณหภูมินะคะเพียงแค่ 2-3 องศานักเรียนมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อบรรยากาศของโลกเพราะฉะนั้นผลกระทบเหล่านี้ทำให้เกิดขึ้นอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้แก่การอพยพขึ้นทางเหนือของสัตว์ที่อยู่ทางใต้นะคะป่าที่ตายไปแล้วเนื่องจากอะไรความร้อนนะคะแล้วก็ดินที่แห้งแล้งต่างๆทางใต้การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของป่าการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศก็จะมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะเราไปดูนะคะว่าการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะนักเรียนการเพิ่มก๊าซตัวนี้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรเราไปดูนะคะว่าในบรรดาโลกเรานักเรียนดูนะว่าตัวนี้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวนักเรียนดูภาพแล้วกันนะคะนี่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะ CO2 นี่คือคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือออกซิเจนตรงกลางนะ CO2 นี่เห็นดูเนี่ยล่องลอยอยู่ไปในอากาศมาจากไหนมาจากอะไรนักเรียนคิดว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้มาจากไหนนักเรียนดูภาพต่อไปนะคะนักเรียนดูมาจากอะไรการเรียนดูในภาพนี้การเผาไหม้เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆปล่อยขึ้นไปนะคะเนี่ยคือ CO2 นะคะ CO2 ปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศนะคะนอกจากนั้นอะไรอีกนี่คือสาเหตุหนึ่งนะคะเปิดจากอันนี้นอกจากนั้นยังมีควันรถยนต์ต่างๆนะตรงนี้นักเรียนดูรถยนต์ต่างๆเห็นไหมอยู่แถวๆนี้เต็มไปหมดมันก็ปล่อยก๊าซตัวนี้ออกไปในบรรยากาศนะคะการหุงต้มการหายใจของสัตว์ต่างๆนะคะรถยนต์ต่างๆที่ใช้อยู่บริเวณนี้นะคะปล่อยขึ้นไปนะคะตัวที่จัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือใครใครล่ะต้นไม้นะตัวที่จะเอาตัวนี้ออกไปนะคะก็คือต้นไม้นั่นเองนะคะต้นไม้มันก็จะเอาอะไรมานะเอาออกซิเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วปล่อยออกซิเจนออกมานี่คือ O2 นะ O2 นะคะนักเรียนดูออกซิเจนมันก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาแต่เป็นไงมีอยู่3ต้นมนุษย์เราไปตัดซะต้นนึงตัดต้นหนึ่งก็เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นแล้วนะคะตัดอีกตัดหมดเลยหมดนะคะหมดนักเรียนดูก็เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วต้นไม้ถูกตัดแล้วนะคะเนื่องจากต้นไม้เป็นไงมันจะช่วยเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วมันก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้นไม้แต่ละต้นอย่าไปตัดนะความจริงเราต้องขอบคุณต้นไม้ทุกๆวันนะคะที่ให้เราอยู่ได้ให้เรามีชีวิตอยู่ได้นะคะตัดไปหมดอะไรเกิดขึ้นนี่เห็นดูภาพนี้ตัดหมดแล้วงั้นออกซิเจนก็ถูกทำลายไปนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็มากกว่าปกตินั่นเองนะคะเนื่องจากการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่เองนะคะก็จะทำให้โลกเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะการเพิ่มของอุณหภูมิสูงขึ้นผลกระทบต่อมาก็คือเป็นไงทำให้ประเทศไทยเราร้อนกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูสิ่งที่ตามมากับโลกของเราเอาละนักเรียนขั้วโลกที่เคยเป็นอะไรอยู่ขั้วโลกเป็นอะไร
โพล่าไอซ์แคปคืออะไรเป็นไรนักเรียนไอซ์เย็นขั้วโลกเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะนักเรียนเมื่อมันร้อนเป็นไงน้ำแข็งอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันก็กลายเป็นน้ำเหลวน้ำแข็งปลายเป็นน้ำเหลวเพราะอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากการกระทำของมนุษย์นะคะทีนี้เรามาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดนะคะนักเรียนสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกตัวนี้นะคะเกิดจากอะไรบ้างการใช้สเปรย์นะคะนักเรียนก็เป็นการเพิ่มเป็นการทำลายชั้นบรรยากาศตรงนี้นะคะเป็นการทำลายเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากการกระทำของมนุษย์นะคะการกระทำของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเรานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในชั้นบรรยากาศนะคะนักเรียนบรรยากาศนั้นประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนที่จะเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็จะมีไอน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์นะคะแต่จะมีแก๊สที่มีสมบัติในการยอมให้รังสีจากดวงอาทิตย์นะคะยอมให้รังสีจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นนะคะผ่านมายังโลกโดยการดูดกลืนเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกมานะคะก็จะปล่อยออกไปเพราะฉะนั้นแต่จะดูดกลืนรังสีความร้อนในลักษณะของรังสีคลื่นยาวนะคะที่โลกแล้วก็เมฆแก๊สในบรรยากาศปล่อยออกมาแล้วก็ยังคายรังสีความร้อนกลับคืนสู่ผิวบรรยากาศอีกด้วยนะคะเนื่องจากปรากฏการณ์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองนะคะนี่คือโลกของเรานี่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่คือชั้นบรรยากาศแอตโมสเฟียร์นะคะการเพิ่มของฝุ่นละอองพวกแก๊สบางชนิดนอกจากส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกแล้วมันยังส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยนะคะก็คือทำให้อากาศเป็นพิษนั่นเองนะคะเป็นมลพิษนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะคะนอกจากเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเป็นตัวการนะคะที่เพิ่มอุณหภูมิของโลกนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการเพิ่มของปรากฏการณ์ของแก๊สเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินการเผาป่าการทำให้ฝุ่นละอองรวมทั้งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ปริมาณต้นไม้ลดลงการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงนะครับจึงเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของแก๊สมีเทนไนตรัสออกไซด์ในบรรยากาศถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยนะคะมันก็จะส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศเนื่องจากมีเทนก็จะดูดกลืนคายรังสีความร้อนที่โลกแล้วก็บรรยากาศปล่อยออกมานะคะได้เร็วกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่วนไนตรัสออกไซด์ก็จะคงอยู่ในบรรยากาศได้นานกว่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็พวกมีเทนนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์เอฟเฟคก็คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิใกล้ผิวโลกเราสูงกว่าปกตินะคะสูงกว่าปกติก็คือเกิดจากมนุษย์เราไปเรื่อยตัดไม้ทำลายป่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆนะคะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะThank you.
พราะฉะนั้นนักเรียนปกติโลกของเรานั้นจะมีปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะที่กระจกธรรมชาติที่มีประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์ของโลกแต่ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่เป็นปัญหาให้แก่โลกนะคะนักเรียนปกติมันก็มีปรากฏการณ์เรือนกระจกอยู่แล้วแต่ไม่เป็นภัยต่อโลกนะคะแต่ที่มนุษย์เราทำนี่จะเป็นภัยต่อโลกอย่างมากนะคะก็คือเกิดจากก๊าซอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์นะคะนักเรียนปรากฏการณ์ที่มนุษย์เราทำขึ้นเขาบอกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกับเราอยู่ในห้องกระจกนักเรียนถ้าเราขังอยู่ในห้องกระจกอย่างนี้นักเรียนนึกดูนะคะที่ปิดกั้นไว้ไม่ให้มีการถ่ายเทความร้อนกันนักเรียนอะไรเกิดขึ้นเราก็อึดอัดในที่สุดอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคะเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซโอโซนก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์แล้วก็ก๊าซหลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายกับเรือนกระจกที่ปิดล้อมรอบโลกเราเอาไว้หรือล้อมรอบตัวเราเอาไว้นะคะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็เป็นการลดปริมาณของก๊าซถ้าเราสามารถที่จะลดปริมาณก๊าซเหล่านั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทำให้โลกนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าโดยฤดูหนาวก็จะสั้นขึ้นนะคะมีความชื้นมากแล้วก็ฤดูร้อนก็จะมีระยะยาวมากขึ้นนะคะอาจจะทำให้พื้นดินบางแห่งบนโลกกลายเป็นทะเลทรายนะคะแล้วก็ในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยรุนแรงบริเวณขั้วโลกก็จะร้อนส่งผลโดยตรงต่อการละลายของหิมะนะคะเป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในทะเลเพิ่มขึ้นมีผลต่อการเกิดอุทกภัยนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพืชสัตว์การเปลี่ยนแปลงทำให้ปากใบปิดไม่สามารถที่จะรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะรับไอ้น้ำได้เพราะการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงนะคะสัตว์บางชนิดก็จะได้รับผลกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อตาผิวหนังอาจจะทำให้สูญพันธุ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับนักเรียนปรากฏการเรือนกระจกเหมือนกับเอาโลกเราเป็นไงเพิ่มความร้อนนะอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราจะรอดไหมไม่รอดนะเอาโลกไปต้มนะคะนี่คือปรากฏการเรือนกระจกนะคะนักเรียนนึกดูโหดร้ายไหมมนุษย์เรากระทำโดยไม่รู้ตัวนะเอาโลกเราไปต้มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะว่าชั้นบรรยากาศที่ทะลุเข้ามานะคะบางตัวมันจะสะท้อนกลับแต่บรรยากาศนี้กั้นเอาไว้ไม่ให้กลับก็เลยทำให้ร้อนกว่าปกตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงถึงการเกิดปรากฏการเรือนกระจกนะคะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะอันนี้คือบรรยากาศนักเรียนที่ห่อหุ้มโลกเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะสะท้อนนักเรียนดูอันนี้แทนที่จะสะท้อนทะลุไปมันสะท้อนแล้วไม่พ้นนะคะมีพวกนี้กั้นเอาไว้ไม่ให้ออกไปเพราะฉะนั้นจึงต้องกลับมาใหม่ก็เลยทำให้เราร้อนนั่นเองนะคะก็จะทำให้ร้อนกว่าปกตินะคะดูต่อนะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็แสดงถึงลักษณะการเกิดปรากฏการเดือนกระจกนะคะนี่ดูลักษณะที่เกิดนะคะการขุดถ่านหินต่างๆน้ำมันชั้นหินปูนต่างๆที่ขุดขึ้นมาเนี่ยดูก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปในบรรยากาศนะคะการขุดเอาถ่านหินน้ำมันมาใช้ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนี่คือจุดถ่านหินต่างๆนอกจากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากบรรยากาศการดูดซับโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่างๆรถยนต์ต่างๆนะคะการหายใจของสัตว์ต่างๆนะคะทำให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ